ครูแม่มคิดเด็กนะ่ะเขาจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเพื่อนครูแม่มบางคนตอนนี้เขายังเป็นนักวิ่งอยู่เลยวิ่งเก่งมากนะคะบางคนก็ชอบเรียนยังเรียนหนังสือยังเรียนอยู่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางคนก็ไม่เรียนฉันทํางานงานของฉันก็จะเป็นงานที่แบบง่ายๆง,งานลูทีนอะไรประมาณนี้นะคะไม่ให้คิดอะไรเยอะห้ามห้ามมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะไม่มีอะไรการแก้ปัญหาเยอะแยะนะคะนั่นคือในรูปแบบของแต่ละคนมันแตกต่างกันเนี่ยความเชี่ยวชาญก็เลยแตกต่างกันนะคะตัวเด็กเองนะคะเราจะเห็นว่าบางคนเด็กบางคนโอ้โหวิ่งมากซนมากคุณพ่อคุณแม่เกิดความรู้สึกยังไงบ้างคะเครียด ลูกดื้อมากลูกสนมากรับไม่ไหวนะคะอ่าคราวนี้กรณีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เครียดเหมือนกันว่าลูกเรียบร้อยมากไม่โลดโผนเลยเล่นอะไรง่ายๆเห็นไหมคะความเครียดของแต่ละคนนะ่ะในรูปแบบที่แตกต่างกันเราอยากให้ลูกดูสมดุลใช่ไหมคะแต่ในเมื่อร่างกายของลูกยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะสมดุลได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ slow to warm up นะคะอันนี้คือคุณหมอวินิจฉัยให้นะคะ เสร็จแล้ว slow to warm up นั่นแสดงว่าเขาต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะปรับตัวกับสถานการณ์แวดล้อมต่างๆปรับตัวเข้ากับเพื่อนเรียนรู้ว่าแต่น้องเรียนรู้นะครูแหมมสังเกตแล้วว่าน้องเรียนรู้ว่าตัวเองอ่ะจะเล่นอะไรรู้สึกมั่นใจกับการเล่นอะไรสังเกตได้ว่าน้องชอบเล่นทรายนะคะน้องชอบเล่นขายของนะคะของเด็กผู้หญิงเนาะ น,น้องยังไม่มั่นใจกับการนั่งชิงช้าถ้าคุณแม่พานั่งตักน้องนั่งได้อันนี้เกิดจากอะไรคะมีความมั่นใจมีความมั่นใจว่าโอ,โอเคคุณแม่ช่วยอยู่เรานั่งได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราสิ่งที่อยากฝากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ได้รับทราบแล้วได้ช่วยเด็กๆก็คือเมื่อใจของทุกๆคนนะคะใจเป็นใหญ่นะใจเป็นใหญ่ใจเกิดจากความรู้สึกใช่ไหมคะ เมื่อรู้สึกได้ว่ามั่นใจก็จะกล้าทดลองทำก็จะกล้าทำกล้าที่จะลองในสิ่งที่ตัวเองไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นนะคะซัพพอร์ตความรู้สึกของลูกซัพพอร์ตความรู้สึกของลูกเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะว่าโอเคไม่เป็นไรลูกถนัดแบบนี้ลูกอาจจะเกิดเป็น คุณหมอที่ช่างอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียนหนังสือไม่ได้เก่งด้านกีฬาหรือลูกอาจจะเกิดเป็นคุณครูนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เก่งเรื่องเรื่องการเรียนไม่ได้เก่งเรื่องร่างกายใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ลูกอาจจะเก่งที่จะเป็นที่จะเป็นนักวิชาการเก่งที่จะเป็นดีไซเนอร์เก่งที่จะเป็นอะไรอีกคะมีหลากหลายรูปแบบ ลูกไม่ได้เก่งเต้นลูกไม่ได้เก่งร้องเพลงแต่ลูกอาจจะเป็นนักแต่งเพลงเห็นไหมคะบุคลิกลักษณะนะคะจะส่งผลให้เขามีวิชาชีพที่แตกต่างกันเมื่อตอนโตขึ้นตอนนี้คุณแม่คุณพ่อทุกๆบ้านก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันแม้แต่บ้านของครูแหม่มเองลูกๆที่เกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่ เดียวกันครอบครัวเดียวกันก็ยังมีบุคลิกลักษณะและความสามารถที่แตกต่างกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่บ,บังคับลูกว่าลูกจะต้องเก่งทุกๆอย่างแต่เราจะให้ลูกเป็นตัวของเขาเองหนูเกิดมาเป็นปลาหนูจะชอบว่ายน้ำหนูเกิดมาเป็นลิงหนูชอบปีนป่ายหนูชอบหนู หนูเกิดเป็นกระต่ายหนูชอบกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะ